กันภัทรหอมแก้มมารีเบอร์เนอร์หลังให้เวสป้าไปขี่เล่นแต่ช็อตนี้ถูกเซ็นเซอร์ขัดใจอย่างแรงตั้งแต่เปิดตัวคบหากันครับก็สาดความหวานใส่กันแบบไม่หยุดยั้งสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มอย่างกันภัทรอินใจเอื้อครับกับนักแสดงสาวสวยอย่างมารีเบอร์เนอร์ที่มีโมเมนต์สวีทออกมาให้แฟนคลับตาร้อนกันอยู่บ่อยๆครับยิ่งทั้งคู่ครับทำวอล์กครับด้วยกันใน YouTube ยิ่งได้เห็นช่วงเวลามุ้งมิ้งที่อยู่ด้วยกันซึ่งดูน่ารักและเป็นธรรมชาติอย่างมากแฟนคลับก็ฟินไปตามๆกันอีกด้วยครับโดยคลิปล่าสุดนั้นครับเป็นหนุ่มกันครับมาหาแฟนสาวที่บ้านและจะพาไปทานอาหารร้านดังซึ่งก่อนจะออกบ้านครับมารีได้อวดรถมอเตอร์ไซค์เวสป้าคันใหม่ทำให้กันรู้ว่ามารีมีเวสป้า2คันจากที่คิดว่ามีคันเดียวปฏิบัติการอ้อนเลยเกิดขึ้นครับเมื่อกันอยากขี่เวสป้าจึงทั้งกอดและทั้งเอ่ยปากขอแบบอ้อนๆจนมารีครับใจอ่อนให้กุญแจไปยืมขี่เล่นเมื่อแฟนสาวอนุญาตแล้วครับกันดีใจสุดๆครับขอหอมแก้มมารีให้ชื่นใจพร้อมบอกช็อตนี้ครับถ่ายออกกล้องไม่ได้จากนั้นครับก็เอื้อมมือมาหยิบกล้องคว่ำลงภาพถูกเซ็นเซอร์ไปทันทีครับขัดใจแฟนคลับจริงๆครับงานนี้หลายคนครับงอแงอยากจะขอช็อตนี้พร้อมบอกคราวหลังไม่ต้องเซ็นเซอร์เพราะช็อตหวานๆแบบนี้แหละที่ทำให้แฟนคลับครับฟินจิกหมอนแน่นอนเป็นอีกหนึ่งคู่รักคู่หวานครับที่ทำให้แฟนคลับนั้นตาร้อนเผากันได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวครับกับหนุ่มกันภัทรอินใจเอื้อครับและดาราสาวอย่างมารีเบอร์เนอร์เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ